ฟังนิทานกันแล้วสิงโตตัวหนึ่งเป็นสิงโตที่แกชรามากแล้วไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงและความปราดเปรียวมากนักในการจับสัตว์มากินเป็นอาหารแต่ถ้าว่ามันยังมีสติปัญญาอยู่มันจึงได้ใช้สติปัญญาของมันในการออกอุบายหาอาหารกินไปวันๆซึ่งมันนั้นก็สามารถทำได้ดีโดยที่ไม่ต้องออกแรงให้เหน็ดเหนื่อยแต่อย่างใดวันหนึ่งสิงโตเฒ่าได้เดินเล่นอยู่ที่ชายทุ่งบังเอิญได้พบกับลูกวัวน้อยที่มีร่างกายที่อ้วนพีมีเนื้อแน่นแข็งแรงขนสีน้ำตาลเข้มกำลังยืนเล็มหญ้าอยู่ตามลำพังสิงโตเฒ่าค่อยๆเดินเข้าไปใกล้แล้วได้เอ่ยทักว่าอย่าเพิ่งวิ่งหนีไปไหนเลยลูกวัวเอ้ยอย่าเพิ่งวิ่งหนีข้าเลยข้าแค่อยากคุยกับเจ้าเท่านั้นลูกวัวได้ตื่นตกใจแต่ยังไม่ทันได้วิ่งหนีไปไหนเมื่อได้ฟังคำพูดเช่นนั้นก็ได้คลายความกลัวลงไปบ้างมันได้ถอยหลังไปสักระยะหนึ่งแล้วได้เอ่ยว่าท่านสิงโตเจ้าป่าท่านต้องการอะไรเหรอสิงโตเท่านั้นฉลาดมากเมื่อได้เห็นลูกวัวถอยหลังเพื่อที่จะเตรียมวิ่งหนีมันก็ได้นั่งลงนิ่งๆก่อนที่จะกล่าวขึ้นไปว่าลูกวัวเอ๋ยไม่ต้องกลัวข้าหรอกข้าเพิ่งจะกินอาหารมาน่ะตอนนี้ข้าอิ่มแล้วข้าได้หมาป่าตัวใหญ่ตัวหนึ่งมากินคงอิ่มไปหลายวันเลยทีเดียวแต่ที่ข้ามาหาเจ้าวันนี้ข้าแค่อยากจะมีเพื่อนคุยด้วยเพราะว่าข้านั้นเจ็บป่วยไม่สบายแถมยังแก่อีกข้าไม่มีใครก็เลยรู้สึกเหงาๆเท่านั้นเองเมื่อเห็นกิริยาอาการของเจ้าสิงโตชราที่ทำท่าเป็นเสื่องซึมเช่นนั้นลูกวัวก็ได้เกิดความตายใจมันได้เดินเข้ามาอีก 2-3 ก้าวจนเกือบจะใกล้กับสิงโตพลางได้เอ่ยไปว่าได้สิข้ายินดีที่จะเป็นเพื่อนคุยกับท่านสิงโตเฒ่าได้เห็นทุกอย่างเป็นไปตามแผนจึงได้เอ่ยขึ้นว่าลูกวัวเอ๋ยการที่เราจะเป็นเพื่อนกันนั้นจะต้องเก็บเป็นความลับเพราะว่าถ้าหากพ่อกับแม่ของเจ้ารู้เข้าพ่อกับแม่ของเจ้าจะต้องห้ามเจ้ามาเป็นเพื่อนกับข้าแน่ๆเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยสิงโตกับวัวมักจะไม่ใช่เพื่อนที่ดีต่อกันแต่ทุกอย่างมันก็ไม่แน่นอนไม่ใช่หรือในเมื่อตอนนี้ข้าแก่ชรามากแล้วข้าอยากจะมีเพื่อนบ้างจะเป็นอะไรไปข้าไม่ใช่สัตว์ที่คิดแต่ว่าจะกินผู้อื่นหรอกนะเจ้าไว้ใจข้าได้ลูกวัวได้ฟังเช่นนั้นก็ได้พยักหน้าพลางกับพูดว่าได้สิข้าจะเก็บมิตรภาพของเราเป็นความลับนะหลังจากนั้นสิงโตและลูกวัวก็ได้สนทนากันอย่างเพลิดเพลินจนกระทั่งบ่ายคล้อยลูกวัวนั้นจึงได้เอ่ยขึ้นว่าท่านตอนนี้พ่อกับแม่ของข้าคงใกล้จะกลับมาแล้วท่านรีบกลับไปเถอะนะพ่อกับแม่ของข้าไปเที่ยวที่ชายทุ่งฝั่งโน้นหวังว่าจะได้ดูทำเลที่อยู่ใหม่ก่อนถึงฤดูหนาวที่จะมาถึงนะจ๊ะสิงโตเฒ่าได้ยินเช่นนั้นก็ได้กล่าวว่าเอาละเพื่อนรักตัวน้อยๆของข้าข้ากลับก่อนนะวันหลังถ้าพ่อกับแม่ของเจ้าไม่อยู่ข้าจะมาคุยกับเจ้าด้วยอีกได้หรือไม่ได้สิจ๊ะได้เสมอเลยลูกวัวได้กล่าวอย่างเป็นมิตรสิงโตเฒ่าได้สูดดมกลิ่นลูกวัวแล้วก็ได้แต่อดกลั้นใจเอาไว้เพื่อให้ทุกอย่างนั้นเป็นไปตามแผน2วันต่อมาเจ้าสิงโตเฒ่าได้มาลอบมองลูกวัวอีกครั้งก็ปรากฏว่าโชคดีที่มันนั้นเห็นลูกวัวอยู่ตามลำพังไม่เห็นพ่อและแม่ของวัวอยู่ด้วยสิงโตเฒ่าได้รีบตรงเข้าไปพลางเอ่ยอย่างดีใจว่าลูกวัวเพื่อนรักเอ๋ยข้าดีใจจังเลยที่ได้เจอกับเจ้าลูกวัวนั้นได้เห็นสิงโตเฒ่าก็ดีใจได้รีบเดินเข้าไปหาพลางกับพูดว่าสิงโตจ๊ะรู้ไหมว่าข้าน่ะรักษาคำพูดมากเลยนะข้าน่ะไม่ได้บอกให้ใครรู้เลยนะแม้กระทั่งพ่อและแม่ของข้าในเรื่องที่เราได้ตกลงกันว่าเราจะเป็นเพื่อนกับท่านสิงโตได้ฟังดังนั้นก็ถึงกับเลียริมฝีปากพร้อมกับเอ่ยขึ้นว่าถ้าเป็นเช่นนั้นก็ดีแล้ววันนี้ข้าจะชวนเจ้าไปเที่ยวบ้านของข้าข้าได้เนื้อแกะโดนอ้วนมา1ตัวน่ะท่าทางเนื้อของมันคงจะอร่อยมากเจ้าอยากกินเนื้อแกะหรือเปล่าล่ะเคยกินไหมลูกวัวได้สายหน้าพลางพูดว่าไม่เคยหรอกจ้ะอยากลองกินดูเหมือนกันน่ะสิงโตจึงได้ชวนให้ลูกวัวนั้นไปที่ถ้ำของตนครั้นเมื่อไปถึงที่ปากถ้ำลูกวัวก็ได้เอ่ยขึ้นว่านี่ถ้าพ่อและแม่ของข้ารู้เข้าเขาคงตกใจแทบสิ้นสติเลยนะหากรู้ว่าข้าเนี่ยมาเที่ยวที่ถ้ำสิงโตแปลกดี
สิงโตได้ฟังเช่นนั้นก็คิดว่าลูกวัวนี้เริ่มเกิดความกลัวขึ้นแล้วจึงได้รีบเอ่ยอย่างเอาใจไปว่าลูกวัวเอ๋ยว่าแต่เนื้อแกะนี่น่ะจะต้มกินเป็นซุปหรือว่าปิ้งดีล่ะฮะหรือว่าเจ้าอยากกินแบบดิบๆกันล่ะในถ้ำของข้าเนี่ยมีเครื่องปรุงอาหารครบครันเชียวก็แล้วแต่ท่านสิข้าจะกินอย่างไรก็ได้ทั้งนั้นล่ะเมื่อลูกวัวได้เดินตามสิงโตเข้าไปในถ้ำสายตาอันปราดเปรียวของมันก็ได้มองกวาดไปทั่วทั้งห้องทันใดนั้นลูกวัวก็เห็นความผิดปกติบางอย่างเพราะว่ามันนั้นได้กลิ่นของแพะที่ตายไปแล้วมีหนำซ้ำมันยังเห็นว่าหม้อที่เตรียมเอาไว้นั้นเป็นหม้อที่มีขนาดใหญ่ซึ่งสามารถบรรจุตัวของมันได้อย่างพอดีหากจะต้มแกะกินเป็นซุปให้อร่อยคงไม่ใช้หม้อใบใหญ่ขนาดนั้นแถมที่มุมห้องนั้นยังมีเหล็กขนาดใหญ่ซึ่งพอดีที่จะเสียบตัวของมันไปย่างไฟอย่างพอเหมาะเลยทีเดียวขณะที่สิงโตกำลังเดินนำเข้าไปยังมุมถ้ำซึ่งได้วางหม้อและเหล็กเสียบเนื้อนั้นลูกวัวก็ได้รีบหันหลังและกลับวิ่งหนีออกมาจากถ้ำอย่างรวดเร็วในทันทีสิงโตไม่ทันได้เตรียมตัวและแก่ชรามากแล้วมันจึงไม่สามารถวิ่งตามไปได้ทันสิงโตนั้นเสียดายและเสียใจเป็นยิ่งนักแต่มันก็ไม่เข้าใจว่าทำไมจู่ๆลูกวัวจึงวิ่งหนีไปทั้งที่ยอมตามมันมาถึงถ้ำแล้ว 2-3 วันต่อมาสิงโตจึงไปยังทุ่งหญ้าอีกครั้งซึ่งก็เป็นช่วงที่ลูกวัวนั้นอยู่ตามลำพังพอดีเมื่อลูกวัวได้เห็นสิงโตเดินเข้ามาก็ได้รีบตะโกนร้องห้ามหยุดอยู่ตรงนั้นนะท่านสิงโตเท่าอย่าเข้ามามิฉะนั้นเราจะวิ่งหนีและพ่อแม่ของเราก็กำลังจะไปตามพวกมาที่นี่แล้วด้วยสิงโตเท่านั้นจึงได้หยุดชะงักอยู่กับที่และตะโกนออกไปว่าก็ได้ข้าไม่เข้าไปหาเจ้าก็ได้แต่ข้าอยากรู้ว่าทำไมเจ้าถึงต้องวิ่งหนีข้าออกมาด้วยทั้งที่ข้าน่ะกำลังจะทำเนื้อแกะอย่างอร่อยให้เจ้ากินอยู่แล้วเชียวลูกวัวได้หัวเราะพลางกับตอบไปว่าที่ข้าวิ่งหนีออกมานั้นน่ะก็เป็นเพราะว่าข้าไม่เห็นเครื่องมือที่ใช้ในการจับแกะเลยนะสิข้าเห็นแต่หม้อต้มและเหล็กเสียบขนาดใหญ่ที่เหมาะสำหรับปรุงเนื้อวัวหรือว่าเนื้อวัวย่างมากกว่าเนื้อแกะน่ะข้าก็เลยวิ่งหนีออกมาซะก่อนลูกวัวได้ตอบดังนั้นแล้วก็หันหลังวิ่งหนีไปด้วยความรวดเร็วสิงโตได้กระโจนวิ่งไล่ตามแต่ก็ไม่สามารถจะวิ่งได้ทันสิงโตเท่านั้นจึงได้เดินกลับไปอย่างเสียดายและเสียใจเป็นที่สุด